ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วรู้แบบวิปัสสนานี่เป็นยังไงถ้าสำหรับรู้แบบนี้ปฏิเสธนะเนี่ยสมมติว่าดื่มน้ำปานะแล้วมันหวานอร่อยแหมดีจังเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เป็นวิปัสสนานะไม่มีใครไม่เจริญวิปัสสนาแต่วิปัสสนาไม่ใช่เช่นนั้นอ่ะแล้วเป็นยังไงล่ะส่วนการรู้ของภิกษุนี้อ่ะนะผู้ที่เจริญวิปัสสนาจริงๆนะต้องละสัตตูปลัทธิได้คือหมายก็ว่าละทิฏฐิที่สำคัญว่าเป็นสัตว์ได้ถอนสัตตสัญญาสัตตสัญญาตัวเนี้ยเท่ากับอัตตวิปลาสนั่นเองเท่ากับอัตตวิปลาสนะเป็นทั้งกรรมฐานเป็นทั้งสติปัฏฐานภาวนาทีนี้ก็ความรู้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสหมายเอาการเสวยโดยการรู้ทั่วอย่างนี้คือคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาเป็นคนรอบรู้เรื่องเวทนาเขาเลยตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นถ้าเข้าใจคำถามนี้ดีก็แสดงว่าเข้าใจเวทนาดีก็ถามว่าใครเสวยถ้าพูดแบบไทยๆนะเขาบอกใครรู้สึกอย่างนั้นแหละหรือว่าการเสวยของใครหรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันของใครหรือว่าเสวยเพราะเหตุไรคำถามแรกนะเป็นคำถามที่เป็นโมฆะว่าการเสวยของใครเนี่ยไม่ใช่ใครเสวยเพราะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่ใช่สิ่งไรๆเลยเวทนาไม่ใช่ใครอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำถามว่าใครเสวยก็ไม่ใช่ตอบไม่ถูกถ้าตั้งคำถามว่าใครเสวยก็ไม่มีใครอยู่แล้วเอาใครไปเสวยล่ะแล้วถามว่าการเสวยของใครมาจากกัสสะเวทนานะกัสสะตัวนั้นเราต้องจุดด้วยการเสวยของใครถามว่าไม่ใช่การเสวยของใครไม่ใช่การเสวยของสัตว์หรือบุคคลไรๆเพราะฉะนั้นปฏิเสธคำถาม1 2ละปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะทีนี้ถามว่ากิงกรณาเวทนาเพราะเหตุไรจึงเสวยความว่าก็เพราะมีวัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยจึงมีการเสวยคำถามนี้นะคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาจะเข้าใจคือบอกว่าเพราะมีวัตถุเป็นอารมณ์จึงมีการเสวยเข้าใจไหมคำนี้ก็หมายถึงว่าเวทนาเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีธาตุใช่ไหมมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาฉะนั้นเวทนาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพ้นผัสสะได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รอบรู้เวทนาก็คือรู้จากผัสสะซึ่งเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้วัตถุเป็นอารมณ์เนี่ยคือวัตถุแห่งเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นจึงมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นโดยปราศจากวัตถุได้ไหมคือหนึ่งนะปราศจากตาถ้าว่าเวทนาทางตานะถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มีจักขุวิญญาณไม่มีผัสสะเวทนานี้เกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงไม่มีโสตวิญญาณไม่มีโสตสัมผัสนะเวทนาเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจมูกไม่มีกลิ่นไม่มีคานะวิญญาณไม่มีคานะสัมผัสเนี่ยนะเวทนาทางจมูกเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีลิ้นไม่มีรสไม่มีชิวหาวิญญาณไม่มีชิวหาสัมผัสชิวหาสัมผัสชาเวทนาอันนี้เกิดไม่ได้ทางกายทางใจก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นเขารู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาทั้งหลายนั่นเองเสวยเพราะทำวัตถุแห่งความสุขเป็นต้นนั้นๆให้เป็นอารมณ์แต่เพราะถือเอาความเป็นไปแห่งเวทนานั้นย่อมเป็นเพียงโวหารเท่านั้นว่าอาหังเวทยามิเราเสวยนะก็คือเป็นสำนวนนะโวหารก็คือเป็นสำนวนเอาไว้พูดคุยกันเท่านั้นแหละพระโยคาวจรเมื่อกำหนดอยู่ว่าเวทนานั่นเองเสวยโดยทำวัตถุให้เป็นอารมณ์คือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั่นแหละทำมานั่นแหละให้เป็นอารมณ์อย่างนี้เพิ่งทราบว่าเธอย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเหมือนพระเถระรูปหนึ่งที่จิตละดาบันทศยกตัวอย่างผู้ที่พิจารณาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาว่าได้ยินว่าพระเถระเนี่ยคราวอาพาธไม่สบายนอนร้องครวญครางอยู่เพราะเวทนาเนี่ยกล้าแข็งทุรนทุรายพลิกกลับไปกลับมาอยู่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเรียนถามท่านว่าท่านเจ็บตรงไหนขอรับพระเถระก็ตอบว่าบอกที่เจ็บไม่ได้ดอกเธอฉันเสวยเวทนาโดยทำวัตถุให้เป็นอารมณ์คือไปพิจารณาไอ้วัตถุเหล่านั้นอ่ะคือเวทนาเนี่ยนะมันเกิดเหมือนกับสมมติเหมือนกับเสียงตบมือใช่ไหมถ้าจะรู้เสียงก็แสดงว่ารู้วัตถุกับ
อารมณ์ท่านไปพิจารณาตัวนั้นอ่ะเออเนี่ยถือว่ารอบรู้เวทนาทีนี้ท่านก็เพ่งแต่สิ่งเหล่านั้นนะพวกเนี้ยเป็นปัจจัยเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาก็พิจารณาตัวเวทนาโดยจับที่ปัจจัยเนี่ยเป็นหลักภิกษุหนุ่มก็เรียนถามว่าตั้งแต่เวลารู้ชัดอย่างนั้นท่านอดกลั้นไว้ไม่ควรหรือขอรับเออเจริญวิปัสสนาเป็นขนาดนี้ก็น่าจะอดทนกันบ้างอ่ะนะพระเถระตอบว่าฉันจะอดกลั้นนะเธอจะไม่บิดนะจะปล่อยให้มันดิ้นไปอย่างนั้นพระเถระก็อดกลั้นทุกขเวทนานั้นลำดับนั้นลมเสียบแทงถึงหัวใจไส้ใหญ่ก็ได้ออกมากองอยู่บนเตียงก็ถามคุณหมอวันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าไส้แตกออกมาก็คุยกันว่าเป็นไปได้ก็โรคบางโรคเนี่ยนะที่มันจะเกิดการขยับตัวแล้วมันจะเสียดผิวท้องอ่ะนะให้ผิวท้องเนี่ยบางมากว่างั้นเสร็จแล้วก็สามารถแตกออกได้อย่างนี้จริงๆว่างั้นคือเนื่องจากว่าข้างในลำไส้เนี่ยนะมันเกิดการขยับตัวตลอดเวลาเนี่ยบ่อยๆก็ทำให้ผิวหน้าท้องเนี่ยบางพระเถระก็ได้ชี้ให้ภิกษุหนุ่มดูแล้วก็ถามว่าอดกลั้นขนาดนี้ควรหรือยังภิกษุหนุ่มก็นิ่งนะหมายใส่ทะลักขนาดนั้นเงียบอย่างเดียวแล้วพระเถระประกอบความเพียรสม่ำเสมอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเป็นพระอรหันต์สมสีสีผู้มีที่สุดเสมอกันคือการสิ้นชีวิตพร้อมกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์คือหมายถึงว่าเจริญวิปัสสนาให้โสดาปัตติมรรคเกิดแล้วก็ออกจากโสดาปัตติมรรคเจริญวิปัสสนาใหม่คือได้มรรคผลปัจเจเวคขณะญาณเกิดเจริญวิปัสสนาได้เป็นพระสกทาคามีได้มรรคผลปัจเจเวคขณะญาณหลังจากนั้นเจริญวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้มรรคผลปัจเจเวคขณะญาณก็เจริญวิปัสสนาให้อรหัตตมรรคเกิดทีนี้พออรหัตตมรรคเกิดผลจิตเกิดปัจเจเวคขณะญาณเกิดพอปัจเจเวคขณะญาณจบก็จุติจิตของพระอรหันต์เกิดทันทีเรียกว่าพระอรหันต์ชีวิตสมะสีสีเพราะนับว่าโหน่าตื่นเต้นมากเลยนะไส้ทะลักแล้วค่อยบรรลุเนี่ยนะแต่คนอื่นก็ผ่าท้องผ่าไส้กันเยอะแยะนะแต่ก็ไม่ได้บรรลุอะไรอันหนึ่งภิกษุผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอันนี้เป็นข้อที่2ใช่มั้ยเสวยทุกขเวทนาก็เลยไปข้อ9เลยว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรเหมือนเมื่อเธอเสวยสุขเวทนาแลโดยทําวัตถุให้เป็นอารมณ์เหมือนกันนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าเวทนาทั้งหมดนะในการพิจารณาเวทนา9เนี่ยท่านให้เอาพิจารณาอะไรให้พิจารณาวัตถุนั่นแหละให้เป็นอารมณ์วัตถุนี้ควรเพิ่มอีกศัพท์หนึ่งนะต่อจากคำว่าวัตถุนะวงเล็บหน่อยว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นนั้นเอาพิจารณาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นนั้นนั่นเองวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานั้นนั้นให้เป็นอารมณ์เช่นวัตถุบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาใช่ไหมวัตถุบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาวัตถุบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาหรืออีกในหนึ่งที่บอกว่าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาก็มีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็มีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาก็มีหรือเพิ่มละเอียดไปอีกว่าจักขุสัมผัสเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาก็มีจักขุสัมผัสเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาก็มีจักขุสัมผัสเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาก็มีนะ